ฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับลุงคิดแล้วครับวันนี้วันที่29 December 2563นะเรามาเฉลยคณิตของ IGCSE อ่ะครับนะครับ paper 0580/11 May/2020 paper นี้1ชั่วโมงมีคะแนนทั้งหมด56คะแนนนะเราสามารถเอาคัลคูลเลเตอร์เข้ามาได้เนาะแล้วก็มาเริ่มกันข้อที่1คำถามคือ write down the value of the 7 in the number 570296ก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ write down ให้เขียน the value of ค่าของ the 7ค่าของเลข7in the number ในเลข570296นะก็คือเลข7ใน570296นี่มีค่าเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือหน่วย10 100 1,000 10,000 100,000 7ก็อยู่ที่หลักหมื่นเนาะก็คือค่าที่มีอยู่ก็คือ70,000เนาะอันนี้ก็1คะแนนไปนะมาดูข้อที่2ข้อที่2The table shows the temperature in degrees Celsius at midday on the first day of each month during 1 year in a city. ก็คือตารางนี้ให้แสดงให้เห็น temperature ก็คืออุณหภูมินะอุณหภูมิในหน่วย degree Celsius ตอนเที่ยง midday นะ on the first day ในวันแรกของทุกๆเดือนนะในสักปีหนึ่งในสักเมืองนะทีนี้คำถามก็คือโจทย์ก็คือให้ calculate the mean of these temperatures calculate ให้คำนวณ the mean ก็คือค่าเฉลี่ยอุณหภูมิทั้งหลายนี้นะก็คือเราก็ไม่ยากนะเราก็มี12ค่าเราก็บวกกันหมดแล้วก็มาหาร12นะซึ่งข้อนี้เราใช้ calculator ได้เราใช้calculatorได้มา9ที่จริงอันนี้9 11ก็20ใช่ไหมมา20บวก15บวก19บวก 23.5 บวก 27.5 บวก 29 บวก 28 บวก 25 บวก 19.5บวก 14.5 บวก 10นะมีทั้งหมด12ค่า12เดือนเนาะก็หาร12คำตอบก็คือ 19.25 นะคำตอบก็คือ 19.25 25 degrees Celsius นะข้อที่2ก็บวกกันให้หมดนะพอเราทำเสร็จแล้วว่างๆก็กลับมาตรวจสอบตรวจอีกทีนะมาดูข้อที่3ข้อที่3บอกว่า write these numbers in order starting with the smallest ก็คือให้เราเขียนเลขกลุ่มนี้นะ in order ก็คือเรียงตามอะไรสักอย่างหนึ่งนะ starting with the smallest ก็คือเอาค่าที่น้อยที่สุดจนถึงค่าที่มากที่สุดเนาะในคำตอบเขาก็ได้เขียนไว้เนาะ smallest แล้วก็เราดูเครื่องหมายนี้ก็อันนี้น้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าอันนี้แล้วเราก็เอาค่าที่น้อยที่สุดแล้วก็มาดูค่าที่มีอยู่นะอันนี้ก็คือเศษส่วนแล้วก็อันนี้เป็น percentage นะอันนี้เป็นทศนิยมอันนี้ก็เศษส่วนเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราทำเป็นเศษส่วนมันจะยากนิดนึงเพราะว่าเศษส่วนนี่มันไม่ได้แบบเลขตรงๆตัวซึ่งเราหาค่าเป็นทศนิยมน่าจะดีกว่าเนาะมาหากันเนาะ13หาร201 201เท่ากับอันนี้ค่าของอันนี้ก็คือ 0.064696. จุดๆนะ 5.6% 5.6% ก็คือ 5.6% ก็คือหาร100นะหรือว่าถ้าเป็นทศนิยมก็คือ 0.056 นะเป็นค่าทศนิยมอันนี้ชัดเจนอยู่แล้ว
0.065 5หาร60เอ89เนาะมาดู5หาร89เท่ากับเท่ากับ 0.561797 ไปกันเรื่อยๆซึ่งค่าที่สูงสุดเนาะอันนี้เนาะ 0.065 0.56 อันนี้ก็ 0.056 อันนี้น้อยที่สุดนะ 0.056 แล้วก็ต่อกับค่านี้โทษทีอันนี้ 0.05 เนาะต่อกับค่านี้ก็คือ 0.0562 ต่อกับค่าอันนี้ 0.0647 นะปกติถ้ามีหลายๆ number เราจะให้เป็นเขาเรียกว่า three significant figures นะมาดูอันนี้ย้อนกลับนี้หนึ่งนะก็จะบอกว่า give non exact numerical answers correct to three significant figures ก็คือค่าไหนก็ตามถ้าเลขมันไปกันเรื่อยๆนะเราอยากจะให้มีค่าถึง3เลขนะ3เลข so ในกรณีนี้5617เราก็เอา56อันนี้เราก็ round up เป็น562นะ562อันนี้00646เราเอาถึงนี้นะแล้วก็ต่อนั่นก็เป็น647นะเรา round up เป็น647นะ so อันนี้ก็เป็นคำตอบโอเคสำหรับวันนี้เอาข้อ1 2 3ก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ